สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมสมาร์ทอีกแล้วนะครับกับช่อง Smart Hobbies หลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าก็ภารกิจส่วนตัวแล้วก็งานประจำด้วยนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตวันนี้พอดีก็มีของมาส่งพอดีจาก Curios น่าจะเป็นของสเปนเนาะของสเปนใช่โอเคอันนี้นะครับก็เป็นของที่ผมแบ็กจาก kickstarter อีกเช่นเคยนะครับพอที่จะทราบแล้วล่ะว่าข้างในเป็นอะไรเพราะว่าเจ้าของโปรเจกต์เนี่ยเขาส่ง tracking number มาให้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะตรงตามเวลาโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูข้างในเลยดีกว่าฉันไกลดีกว่าโชโอ้อ่ะมีอีกชั้นหนึ่งอ๋ออันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายนี่ก่อนดีกว่าฮะอันนี้เป็นราคานะครับผมซื้อแบบ early bird นะครับก็อยู่ที่150ปอนด์บวกขนส่งด้วยเนี่ยก็เป็น170ปอนด์โชนั่นหนาเหลือเกินโปรเจกต์นี้นะฮะคนที่ทำเนี่ยเขาชื่อ Sergio Calvo นะฮะเป็นคนสเปนเป็นศิลปินชาวสเปนที่ถ้าสมมุติว่าท่านที่อยู่ในวงการมินิเจอร์เพนติ้งเนี่ยก็น่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าทำเขาเพนต์มีผลงานเขาออกมาเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับบอร์ดเกมบ้างหรือว่ามินิเจอร์ต่างๆของค่ายอย่างเช่นซีมอนBlack Sun อะไรพวกนี้นะฮะเขาจะเพ้นท์กล่องแล้วก็หน้าปกของค่อนข้างที่จะเยอะเลยโอเคมาที่ตัวแรกนะครับเป็นโปรเจกต์ของซูกิโกโรอันนี้ก็คือ โปรเจกต์ชื่อว่า Hireling Of Asura ก็จะเป็นเกี่ยวกับออกธีมญี่ปุ่นนะฮะเป็นเดมอนของญี่ปุ่นมี4ตัวนะฮะตัวที่2ก็คือไคจินอันนี้ก็คือตัวที่เขาเพ้นเอาไว้นะครับเจ้าของโปรเจกต์เป็นคนเพ้นไว้เองเลยก็คือตัวเจ้าคุณเซอร์จิโอเป็นคนเพ้นเองตัวที่3ก็คือมาโอใช่ไหมผมอ่านถูกหรือเปล่านี่ก็จะมีรายละเอียดของเขานะฮะเป็นเรซินนะฮะแล้วก็จะบอกเว็บไซต์เอาไว้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ข้างใต้วิดีโอละกันตัวสุดท้ายก็คืออากูเระอากูเระนะเป็นหน้าโครงกระดูกทหารจ้าแม่ทัพทหารโครงกระดูกครับทั้ง4ตัวเดี๋ยวผมจะเปิดตัวไหนก่อนดีเอ่ยเอาไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนละกันมาโอ้ลืมปิดเสียงโทรศัพท์อ่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนเนาะข้างในก็จะมีส่วนประกอบค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าจะมีพวก stretch goal ที่เขาแถมมันให้ด้วยก็คือเป็นชิ้นส่วน extra นอกเหนือจากของ original นะครับเป็น exclusive ของ kickstarterอันนี้เป็นส่วนของขาและผ้าแล้วก็ตัวรายละเอียดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าของที่ไม่แน่ใจนะผมว่าของสเปนเนี่ยเขาเก่งทั้งพวกมินิเจอร์อะไรพวกนี้แล้วคุณภาพมีค่อนข้างดีแต่ในส่วนของรอยต่ออะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าดูจากที่ผมเคยซื้อมาอย่างเช่นของ Black Sun เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะต่อกันสนิทมากกว่านี้นะฮะอันนี้คือฐานก็จะละเอียดเป็นหัวของเดมอนละเอียดนี่ค่อนข้างดีเลยไม่ใช่ค่อนข้างหรอกละเอียดนี่ดีเลยแล้วกันแล้วก็เป็นมือถือไม้เท้ากระบองคาถาอ่ะสักอย่างหนึ่ง
มันงอๆผมไม่แน่ใจว่าตัวไอเรซินเนี่ยมันสามารถดัดได้หรือเปล่าด้วยน้ำร้อนนะเนาะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เพิ่งจะมาเริ่มซื้อพวกมินิเจอร์เรซินอะไรเงี้ยเก็บเองนะฮะยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเอ็กซ์ตร้าอีกชิ้นหนึ่งเห็นไหมฮะว่าเมื่อกี้เป็นมะเท้าคนละแบบกันผมว่านี้สวยกว่าเนาะอันนี้น่าจะเป็นของออริจินอลแต่ว่าอันเมื่อกี้จะเป็นของพิเศษจาก kickstarter ถ้าผมมองไม่ผิดจากที่ดูจากตัวอะไรพวกนี้แล้วผมว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยน่าจะปั้นมือนะฮะไม่ได้ทำจากคอมไม่ได้เป็น 3D มาก่อนแล้วปรินต์ออกมานี่น่าจะปั้นมือแล้วก็เอาไปทำแม่พิมพ์เลยส่วนนี้เล็กจิ๋วไม่รู้อะไรผมต้องไปดูก่อนเขาไม่ได้มีวิธีมาประกอบให้ด้วยสิต้องไปมั่วๆเอาเองแขนนะครับแล้วก็ขารอยต่อเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็ดีนะครับถ้าดูไกลๆแต่ว่าความแนบสนิทของมันเนี่ยมันอาจจะต้องมาแต่งหรืออุดพุตตี้ค่อนข้างที่เยอะหน่อยส่วนหัวของมันก็ค่อนข้างที่จะละเอียดมากเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเนาะก็คือละเอียดเลยละครับฟันชัดเจนคมนะฮะแม่พิมพ์ค่อนข้างเขาพิมพ์ค่อนข้างออกมาที่จะดีมากในส่วนของ stretch goal ของ Kickstarter เนี่ยเขาจะมีเพิ่มเติมก็คือเป็นแบบเวลาสอนมีสอนการเพ้นท์ด้วยแล้วก็เป็นให้เป็น PDF แล้วก็มีทั้งวิดีโอนะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องลองไปศึกษาดูละส่วนศิลปินท่านนี้นะครับ Sergio เนี่ยเขาจะมี Patreon มีโปรเจกต์เนี้ยจะมีทั้ง Patreon มีทั้งFacebook IG อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ข้างล่างให้หมดเลยแล้วกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจนะฮะจะเข้าไปซื้อหรือว่าเข้าไปรับชมอะไรเงี้ยก็จัดไปอ่ะมาที่ตัวที่2เลยนะครับอ๋อนี่เขาแถมสติ๊กเกอร์มาด้วยก็เป็นอีกหนึ่ง stretch goal เหมือนกันไอ้ที่เห็นจางๆนั่นไม่ใช่เขาพิมพ์มาไม่ดีนะฮะตอนแรกผมก็นึกว่าเขาพิมพ์มาไม่ดีแต่ปรากฏพอไปดูในเว็บไซต์แล้วมันเป็นอย่างนี้มานะฮะตั้งใจมาโอ้อันนี้ละเอียดหนักเลยเข็มขัดแล้วก็ตัวขนสัตว์ที่เป็นผ้าคลุมนะฮะกับกางเกงคนปั้นเก่งมากอยากปั้นได้อย่างนี้บ้างเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนเล็กๆข้างในดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นส่วนผมนะครับเล็กจิ๋วแต่ว่าจะให้ดูว่ามันละเอียดมากเลยเห็นเป็นเส้นเลนเส้นเลยตรงนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นส่วนไหนนะฮะอ๋ออันนี้เป็นหัวอีกหัวหนึ่งที่เป็นหัวพิเศษที่เขาให้มาด้วยแถมมาจาก Kickstarter ผมว่าหัวนี้สวยเนาะชอบตรงเคราที่มีผูกเชือกไว้รวบเคราไว้นะฮะเท่มากแล้วก็ปลอกดาบงออีกแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะไปดัดได้หรือเปล่านะเรซินเนี่ยเพราะมันจะไม่เหมือนกับไอ้พวก material ที่ทำมินิเจอร์บอร์ดเกมอะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นพวกนั้นมันเป็นพลาสติก PVC ที่มันโดนความร้อนแล้วมันดัดได้แต่เรซินเนี่ยถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้วิธีดัดหรือมีทริคอะไรก็ช่วยบอกมาในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะครับนี่ส่วนของไหล่
แหมผ้าพันมือนี่มันชอตเท่มากเลยอะแล้วเขาหลบไอ้ตัวรอยต่อตรงซีมนี่ดีมากนะฮะจะไว้อยู่ด้านในคือถ้าสมมติประกอบกันแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นซีมอยู่ด้านนอกอาจจะไม่เราอาจจะไม่ต้องแต่งอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาหลบซีมเอาไว้ข้างในให้หมดอ่ะเรามาตัวที่3อาคูเระอาคูเระนี่จะเป็นแม่ทัพโครงกระดูกซึ่งเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยผ้าคลุมโอ้แต่ว่ามันค่อนข้างที่จะบางมากเลยผมเสียวมันหักมากเลยมันจะมีส่วนที่เขาทําเหมือนผ้าคลุมขาดด้วยนะครับแต่ว่าบางส่วนนี่มันไม่ผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นขาดเนาะแต่ว่าด้วยแม่พิมพ์เนี่ยมันหล่อมาแล้วมันค่อนข้างที่จะบางมากคือจับแล้วก็มันจะแตกเอาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องไปหาพุตตี้อะไรมาเสริมให้มันแข็งหน่อยดีกว่าแล้วก็มีฐานนะครับอันนี้ก็เรียบๆไม่ค่อยมีอะไรอะมีกะโหลกมานิดนึง2กะโหลกเรามาดูที่ตัวกันดีกว่าตัวนี้นี่ค่อนข้างรายละเอียดเยอะมากนะฮะแต่ข้างหลังนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือขนหรือมันคือเปลวไฟน่าจะเป็นพวกขนสัตว์มากกว่าเนาะขนสัตว์แล้วก็เป็นชุดเกราะเนี่ยถ้ามองถ้าลองพลิกดูเร็วๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นซีมอยู่รอยต่อข้างๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเห็นเลยนะฮะซึ่งดีมากตัวนี้ชิ้นส่วนเล็กๆก็ค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นเกาะแขนอ่ะเดี๋ยวผมซูมโฟกัสนิดนึงโอ้โหเท่ตรงศอกเป็นหน้าอสุรกายนะครับแล้วก็มือเนียนมากอันนี้น่าจะไปอยู่ตรงไหล่เนาะเป็นกะโหลกของสัตว์ประหลาดแล้วก็มีอันนี้ก็คือหมวกที่สามารถใส่หน้าผมเดี๋ยวผมลองดูผมไม่แน่ใจว่าเขามีหน้ามาให้สองหน้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นหน้าเดียวนี่นะฮะโหดมากนะฮะแต่สวยจริงๆต้องบอกว่าคนปั้นนี่ปั้นโคตรเก่งอันนี้ส่วนของข้างหน้าเป็นผ้าแล้วก็นี่อันนี้ก็คือหน้าที่เขาแถมมาให้สามารถเปลี่ยนหน้าได้นะมีสองหน้าอันไหนสวยกันเอ่ยคอมเมนต์กันมาได้นะฮะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเก็บเข้ากล่องหวาดเสียวเหลือเกินเดี๋ยวมันจะผ้าคลุมมันจะหักเอาอ่ะมาถึงตัวสุดท้ายนะครับอะไรเอ่ยไคจินไอ้อ้วนโชอ๋อโอ้ผมชอบตรงเข็มขัดมันมากเลยเป็นผ้ามันมัดไว้นะฮะแต่ในส่วนของตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็น texture หรือว่ามันเป็นรอยของแม่พิมพ์เอ๊แต่นี่ผมว่าเขาไม่ได้ทำมาจาก 3D เนาะเพราะงั้นเขาไม่น่าใช้ 3D print นะแต่มันเห็นเป็นชั้นๆเลยอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันออกมาเป็น texture ที่เขาตั้งใจหรือเปล่า
นี่คือความคิดผมนะผมคิดว่าเขาดูจากไอ้พวกการปั้นการรายละเอียดแล้วเนี่ยน่าจะปั้นมือไม่ได้น่าจะปั้นจากคอมพิวเตอร์เนาะนี่ผมคิดเอาเองอู้แต่ว่าตรงสร้อยคอตรงนี้มันค่อนข้างที่จะบางมากเลยหักแล้วด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้พิมพ์อันนี้พิมพ์ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าต้องมารื้อแล้วก็ทำใหม่เองแล้วล่ะอันนี้เป็นฐานนะฮะเป็นก้อนหินครับต้นหญ้านะมันเรียบๆไม่มีอะไรมากส่วนของเชือกเอาดีเทลอะไรอย่างนี้ยังดีเทลยังมีครบนะฮะรายละเอียดเล็กๆเนี่ยยังเห็นชัดอันนี้คือหัวที่หนึ่งเนาะหัวที่หนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นหัวที่สองผมว่าผมจะใส่หัวหนึ่งดีไหมหรือหัวสองดีเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอันนี้ก็เป็นส่วนของข้างหน้านะครับตรงเป้าเนาะเขาก็แยกมาให้ก็เป็นมีหน้าเล็กๆอยู่เหมือนกันดูทีออนเนี่ยจะละเอียดมากมีหูมีเป็นรูนะโอเคครับก็ทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยของที่ผมสั่งเอาไว้เนี่ยมารอเป็นคิวยาวมากเลยตอนนี้เยอะมากรอทำวิดีโออยู่ยังไงผมจะพยายามทำออกมาเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องให้เพื่อนๆรอนานนะครับโอเคก็ยังไงถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็มาติดตามชมในคลิปถัดไปแล้วกันว่าผมจะมาอันบ็อกซ์อะไรครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ